จตุภูมิชินวงศ์จ่อส้มหล่นได้ทองโอลิมปิก2016หลัง3นักยกน้ำหนักตรวจพบสารกระตุ้นกีฬาวันที่13สิงหาคม2567 13:39 นจตุภูมิชินวงศ์จ่อส้มหล่นได้ทองโอลิมปิก2016หลัง3นักยกน้ำหนักตรวจพบสารกระตุ้นแต่ต้องรอสารกีฬาโลก IOC ประกาศอย่างเป็นทางการพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับวงการยกน้ำหนักโดยกำลังมีการยื่นฟ้องเรื่องการใช้สารกระตุ้นในตัวนักยกน้ำหนักจากจีนที่ได้รับการขยับมาคว้าเหรียญทองในการแข่งขันยกน้ำหนักรุ่น77กิโลกรัมชายโอลิมปิกเกม2016ที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลพลตรีอินทรัตน์กล่าวว่าก่อนหน้านี้มีข่าวออกไปในตอนแรกนิยาตราฮิมอฟนักยกเหล็กคาซัคสถานที่ได้เหรียญทองจากแข่งขันตอนแรกในโอลิมปิก2016ถูกตรวจพบว่าโดปและแพ้ในการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลกีฬาโลกไปแล้วดังนั้นหลู่เสียวจุนนักยกเหล็กจีนที่ได้อันดับ2จึงถูกเลื่อนให้เป็นอันดับ1ส่วนโมฮัมเหม็ดอิฮาบีนักยกน้ำหนักอียิปต์เลื่อนจากอันดับ3เป็นอันดับ2และก๊อตจตุภูมิชินวงศ์จอมพลังหนุ่มไทยจากอันดับ4จึงเลื่อนมาเป็นอันดับ3พลตรีอินทรัตน์กล่าวว่าต่อมาคณะโอลิมปิกสากล IOC ยังไม่สามารถประกาศอันดับอย่างเป็นทางการได้เนื่องจากนักกีฬาอียิปต์ถูกตรวจพบว่าใช้สารกระตุ้นด้วยทำให้จตุภูมิจึงขยับขึ้นมาเป็นอันดับ2แต่จีนก็โดนด้วยและตอนนี้จีนยื่นเรื่องไปทางศาลกีฬาศิลป์ดังนั้น IOC จึงยังประกาศไม่ได้ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเรื่องนี้จะจบเมื่อไหร่ต้องรอให้มีการตัดสินออกมา IOC ถึงจะประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการจตุภูมิจ่อรับทองแดงอลป2016ย้อนหลังผลยันชัดคาซักสลับตัวอย่างปัสสาวะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตั้งหน้าก้าสถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาติยกเครื่องใหญ่ระบบค้ำประกันไทยการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 12:01 นคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตั้งหน้าก้าสถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาติยกเครื่องใหญ่ระบบค้ำประกันไทยวันที่13สิงหาคม67นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการจัดตั้งสถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาติหรือนาก้านาสก้าโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรดังกล่าวร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยนาก้าหรือสถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาติคือการยกเครื่องระบบค้ำประกันของไทยโดยเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยไม่เป็นทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นการค้ำประกันโดยตรง Direct Guarantee โดยเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูลการประเมินความเสี่ยงรายบุคคลการคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันอิงตามระดับความเสี่ยง Risk-based Pricingการอนุมัติและออกหนังสือค้ำประกันโดยรายได้ของนาก้ามาจาก3แหล่งได้แก่เงินสมทบจากรัฐบาลเงินสมทบจากผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อและค่าธรรมเนียมจากผู้ขอสินเชื่อนาก้าเสมือนสถาบันประกันแต่เป็นการประกันความเสี่ยงทางการเงินให้ประชาชนโดยมีขั้นตอนดังนี้1ประชาชนผู้ต้องการสินเชื่อติดต่อนาก้า2นาก้าประเมินความเสี่ยงของผู้ขอสินเชื่อเป็นรายบุคคล3นาก้าคิดค่าธรรมเนียมในอัตราต่ำในการค้ำประกันสินเชื่อตามความเสี่ยงรัฐบาลและสถาบันการเงินช่วยสมทบ4นาก้าออกหนังสือค้ำประกันให้บุคคลนั้น
โดยเป็นการประกันความเสี่ยงหากผิดนัดชำระหนี้5ผู้ขอสินเชื่อนำหนังสือค้ำประกันไปใช้ในการไปขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน6สถาบันการเงินสามารถปล่อยสินเชื่อเพราะผู้ขอสินเชื่อได้รับการค้ำประกันความเสี่ยงจากหน้าก้าเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปกระทรวงการคลังจะร่างกฎหมายจัดตั้งร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน6เดือนครับสิงเปิดบ้านต้อนรับวิวเมกฮีโร่โอลิมปิกพร้อมมอบเงิน1ล้านบาทให้กุลวุฒิกีฬาวันที่13สิงหาคม2567 15:54 นสิงห์คอร์ปอเรชั่นเปิดบ้านต้อนรับวิวกุลวุฒิวิทิตสารเมรัชนกอินทนนท์ที่ผลงานเยี่ยมในโอลิมปิกเกมในการนี้ได้มอบเงิน1ล้านบาทให้กุลวุฒิด้วยเมื่อ13ส.ค.สโมสรแบดมินตันบ้านทองหยอดได้นำวิวกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญเงินแบดมินตันชายเดี่ยวโอลิมปิกเกม2024พร้อมด้วยเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยที่ทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายโอลิมปิกเกมเข้าพบนายภูริศพิรมภักดีกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดเพื่อขอบคุณที่ให้การสนับสนุนโดยวิวกุลวุฒิวิทิตสารประสบความสำเร็จคว้าเหรียญเงินแบดมินตันชายเดี่ยวโอลิมปิกเกมเป็นเหรียญแรกของประเทศไทยในกีฬาแบดมินตันในรอบ32ปีและยังสร้างความสำเร็จมากมายตั้งแต่การคว้าแชมป์ประเภทชายเดี่ยวคนแรกของไทยในแบดมินตันชิงแชมป์โลก2023ที่เดนมาร์กนอกจากนั้นยังคว้าแชมป์เยาวชนโลก3สมัยซ้อนในปี20172018และ2019โดยมีนายปิติพิรมภักดีกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดและนายรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารอาวุโสบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดและพนักงานครอบครัวสิงห์ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นที่อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ในการนายภูริศได้กล่าวแสดงความยินดีกับกุลวุฒิที่คว้าเหรียญรางวัลโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกของแบดมินตันไทยพร้อมทั้งชื่นชมเมรัชนกและวิวกุลวุฒิที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักกีฬารุ่นต่อๆไปรวมไปถึงสโมสรแบดมินตันบ้านทองหยอดที่สร้างนักแบดระดับโลกขึ้นมาประดับวงการกีฬาอย่างต่อเนื่องเป็นคนที่สองหลังจากรัชนกที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์โลกหญิงคนแรกของไทยและเป็นแชมป์โลกหญิงที่อายุน้อยที่สุดในปี2556และเชื่อว่าสโมสรแบดมินตันบ้านทองหยอดจะยังคงสร้างนักแบดมินตันระดับโลกเพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอนขณะที่วิวกุลวุฒิเผยว่าขอบคุณครอบครัวสิงห์ที่ให้การสนับสนุนสโมสรบ้านทองหยอดที่เปรียบเสมือนบ้านที่สอนทุกอย่างให้กับวิวในการเล่นแบดมินตันเป้าหมายส่วนตัวตอนนี้สำเร็จไป2อย่างแล้วคือการได้แชมป์โลกและเหรียญโอลิมปิกเหลืออีกหนึ่งเป้าหมายคือรายการ All England ซึ่งถือเป็นรายการที่เก่าแก่รายการหนึ่งยังไงก็ฝากเชียร์ให้กำลังใจกุลวุฒิด้วยจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสำหรับบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดได้ให้การสนับสนุนสโมสรแบดมินตันบ้านทองหยอดกับภารกิจสร้างนักแบดมือหนึ่งโลกสัญชาติไทยมาตั้งแต่ปี2556โดยรายการต่อไปของวิวกุลวุฒิคือรายการ Japan Open ระหว่างวันที่20ถึง25สิงหาคมเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นและได้มอบเงินสนับสนุนให้กับกุลวุฒิจำนวน1ล้านบาทด้วย